ก็มาต่อกันเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บอกว่ามีทั้งพายุสุริยะเขาพายุสุริยะเราพัดผ่านโลกเราแล้วก็เกิดจักรพรรดิด้วยตอนนี้ครับเห็นจะชัดว่าพลังงานด้านหน้ามาแดงเถือกเลยนะครับข้างหลังก็เยอะเหมือนกันงั้นตอนนี้ทำไมอ่ะจากดวงอาทิตย์เราเนี่ยข้างหน้าคนนี้ข้างหลังนะครับวันนี้เกือบเต็มแผงนะครับคิวเลปตอนสีน้ำเงินดูไวนันเบลครับย่อตัวหดตัวมาขนาดนี้เลยนะครับตรงนี้โดนดันเข้ามาลึกมากด้านบนบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปร่างในขณะที่สนามแม่เหล็กโลกนะครับตัวสายจากดวงอาทิตย์เนี่ยตัว IMF เนี่ยนะครับยังมาเป็นเส้นโค้งเคิร์ฟด้านหน้าแสดงว่าส่วนหนึ่งมันมาจากด้านล่างที่ดุนแรงที่ลึกงั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ปกติท่านดูนะครับเห็นไหมฮะการโค้งบิดเบี้ยวเสถียรนะคือมันถูกโดนดันเนี่ยโดนดันอย่างเงี้ยโดนดันอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่พองไปเลยยุบตัวอย่างเดียวด้านบนก็โดนเห็นนะครับเนี่ยมันโดนคีมคีบแต่ข้างล่างจะโดนมากกว่าด้านนี้แดงเถื่อนเลยตรงนี้ครับรายงานมีลมประมาณ700ถึง900กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณคร่าวๆนะ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย2ล้าน8 3ล้านชั่วโมงกับมากระแทกโลกตูมๆๆตรงนี้ไม่ธรรมดามาดูสนามแม่เหล็กโลกเหนือกับใต้ค่อนข้างจะเรียกว่าเหมือนแบบบี้แบนนะครับโดนบุกเยอะเหมือนกันมาดูภาพที่เป็นสีน้ำเงินสีขาวให้ชัดเจนที่ตรงเหนือใช่ไหมข้างล่างมีเขี้ยว2เขี้ยวมันเป็นกระพุนนะฮะกลมกลมปั๊บมีหางแบบเป็นกระพุนไหมครับเนี่ยมาดูการปะทะนะครับตัวชัดชัดว่าที่มันแรงแรงนี่นะมาตูมปั๊บดันไปด้านหน้านะเดี๋ยวดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะดันขยายตัวไปด้านหน้าทะลุกราฟทะลุจอไปเลยเคยมีเส้นโค้งตรงนี้ใช่ไหมครับไม่มีทะลุไปด้านนู้นแล้วเพราะต้นเนี้ยมันรุนแรงมากแล้วตรงนี้มันมาจากนะ prominence หรือมาจากฟิลาเมนต์ที่หลุดมาใช่หรือมาดูโปรตอนเดนซิตี้ชัดๆว่าจากตรงนี้มันระเบิดขยายตัวกว้างออกไปงั้นพลังงานที่มากระแทกด้านหลังมองไปเห็นและขยายตัวกว้างทะลุไปด้านหน้านะนี่ขดตัวแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูภาพรีวิวมันนะครับตูมปั๊บดันไปด้านหน้าเห็นไหมครับโอ้โหลูกใหญ่มากนะงั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติพายุสุริยะเราพายุสุริยะเขาจันทคราส3 in 1เกิดในเวลาเดียวกันมาดูเพรสเชอร์โดนบี้เป็นไข่นะลูกไข่ตอนนี้เดี๋ยวดูครับตรงนี้ครับเลี้ยวเล็กเลยนะโดนบีบโดนบี้ขนาดนี้เป็นการประกบของพลังงานหรือเปล่าพายุสุริยะจากฟิลาเมนต์จากนะลืมแหละ Providence จะบีบขนาดนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเป็นรูปเหมือนกึ่งข้าวหลามตัดนะ Pressure โดนปัดมันหางลงล่างทุกทีหางมันด้านนี้นะเนี่ยเดี๋ยวดูหางใช่ไหมหางไปทางสวนทางดวงอาทิตย์ด้วยหางลงล่างด้วยนี่คือสิ่งผิดปกติที่เกิดนี่คือทำไมต้องออกไปด้านนอกไปดูดวงจันทร์ดูปรากฏการณ์งั้นถ้าท่านที่ดูพร้อมผมเนี่ยจะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมีความร้อนระเหิดจะวิบวับปั๊บมาเหมือนไอ้น้ำใช่ไหมครับนี่เป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องที่หยุดกินข้าวไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับไม่อยากจะเบรกสถานการณ์ไปสนามแม่เหล็กโลกนะครับเหนือใต้ปั่นป่วนรุนแรงมากที่ดูครับพายุสุริยะ
2ลูกจากดวงอาทิตย์เราที่เกิดจากฟิลาเมนต์หลุดมาจากตรงกลางที่เกิดจากพรมแดนที่เหนือมาปะทะโลกแล้วมีพายุสุริยะอินเตอร์สเตลล่าเคอร์เทนชีทอะไรก็ว่ามาเนี่ยอีกด้านหนึ่งจันทรคราสก็เกิดอีกราหูอมจันทร์ผมเกิดวันราหูพอดีมาดูการแกว่งตัวรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งการแกว่งตัวเป็นยังไงบ้างโอ้ก็สถานะเทือนวงการครับถือว่าปั่นป่วนเยอะเห็นไหมครับจะเป็นทางตะวันตกก็ดีทางเหนือก็ดีทางใต้แล้วแต่เนี่ยถือปั่นป่วนเยอะนะองศาโลกเอียงไปเอียงมานะครับเอียงไปเอียงมาปั่นป่วนเยอะดูนาซาว่าไงบ้างนาซาบอกว่าตอนนี้ลมสุริยะมาแค่359กิโลเมตรต่อวินาทีของนาซานะ359กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ที่เราเห็นแจ๊ะแจ๊ะคือ700ถึง900 2เท่าถึง3เท่ามันคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ออกมาเนี่ยคิดขึ้นมา600 700 800 900แต่อยู่ระหว่างต่ำสุดณตอนนี้เห็นต่ำสุดคือ710สูงสุดคือ810งั้นตรงนี้ความแรงลมที่ยานอวกาศของเราจับได้เนี่ยอยู่ที่ต่ำสุด710สูงสุด810แต่ NASA 359ตนานเมเลวันตนานเบลตรงนี้มันจะเถียงไหมมันมีแรงมหาศาลมันดันจริงจะถามว่ามันดันการมันดันข้างในนะฮะให้ยุบตัวมันไม่มาตรงนี้นะคือว่ามันไม่กระแทกตรงนี้นะแต่อีกด้านนึงครับมันดันให้มันยุบตัวที่บอกว่าโลกกลมถูกไหมครับลมที่มาถึงไม่ใช่นะมันมาตรงนี้ครับดันให้แนวยุบตัวลงไปงั้นคือตรงนี้ถามว่าเดี๋ยวอธิบายมากปั๊บก็จะไม่เป็นภาษาคนอีกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์อีกเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกเอาเป็นว่ามันมาคนละด้านกันเพราะว่าโลกเรานี้กลมถูกไหมครับพลังงานเข้ามาด้านหน้าด้านบนนะครับได้ทุกด้านเลย ข้างบนกระโดดข้างล่างกระโดดแต่ตรงนี้ที่ตรงกระโดดที่เรานี่ไม่เท่าไหร่นะฮะท่านคนแย้งว่าไอ้ตรงนี้นะมันมาจากดวงอาทิตย์เราแล้วตรงนี้แหละณตอนนี้ครับซีกโลกเหนือเอียงออกห่างจากดวงอาทิตย์ถึงเป็นฤดูหนาวซีกโลกใต้หันก็หาดวงอาทิตย์เป็นฤดูร้อนแต่ก็ไม่ใช่การบีบตัวอัดตัวของพลังงานแบบนี้คนละอย่างกันนะครับดูนะครับคนละอย่างกันแล้วท่านเคยเห็นพลังงานเข้ามาค่อนข้างจะเต็มจอน้ำเงินแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเจอใช่ไหมครับงั้นมันคนละอย่างกันนะครับดูดีๆดูการระเบิดดูสีแดงดีกว่าอ้าวสีแดงหายโอเคสีแดง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 โทษนะครับสักครู่หนึ่งต้องการภาพชัดๆให้ท่านเห็นภาพนี้ก็ได้ครับณตรงนี้ครับนอกจากจุดดับนะครับมันเกิดฟิลาเมนต์ที่ทางยาวนี่คือพลังงานเป็นรอยบากทางยาวมากเกิดปริยไฟฟ้าเป็นเปลวนะครับเป็นล้านกิโลเมตรตรงนี้ก็มีฟิลาเมนต์ตรงนี้ก็มีด้านโหนนิดหน่อยไอ้ตรงนี้ครับพลังงานที่ลอยตัวขึ้นมาเหนือพื้นผิวสูงกว่าโคโรนานะครับถ้าเราเปรียบเทียบเป็นพายุเฮอริเคนที่อยู่บนเมฆข้างบนคือโดนที่ไม่ใช่บรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศนะครับความสูงต่างกันตัวโคโรนาที่ต่ำสุดนะครับฟิลาเมนต์นี้ลอยอยู่เหนือโคโรนาอีกครั้งหนึ่งฟิลาเมนต์ลอยอยู่นะไอ้ตรงนี้ครับสามารถหลุดออกมาหลุดมาปั๊บก็คือพายุสุริยะ
เนื่องจากว่ามันมีมวลมหาศาลพลังงานมหาศาลยาวไกลมากเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ก็สามารถหลุดออกมาแล้วมากระแทกโลกเป็นพายุตุยะได้อีกไฟฟ้าดับแต่ดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุรุนแรงฝนตกน้ำท่วมมาเกิดได้หมดเลยจากตรงนี้ครับสำคัญมากจุดนี้3141รุนแรงนั่นถามว่าการพล็อตอย่างละเอียดนี่นะครับใช้มือเขียนนะวิเคราะห์ก่อนจะเป็นภาพกราฟิกงั้นอันนี้จะละเอียดมากผมชอบภาพนี้มากเลยคือเป็นการเขียนอย่างออร่าเรียลไทม์คือเขียนอย่างสุดๆงั้นการวิเคราะห์ต้องดู Data หลายอย่างมาประกอบกันส่วนการระเบิดตกกระทบนั้นปฏิกิริยาต่อเนื่องมีนะครับแต่ก็ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นเนี่ยนักมีคนหนึ่งจะคุยเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินขออนุญาตนะครับคือมานัดแต่ตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ครับนัดไว้ว่าจะพูดเรื่องเป้นะครับว่าท่านไม่ค่อยได้มาออนไลน์กับเรานักก็เลยโทรนัดทุ่มหนึ่งจะไปย้ายฟังหาคลิปไปฟังก็ยังหาคลิปไม่ได้ภาพแค่เสียงชัดนะครับผมไม่ทันได้คุยในกลุ่มเลยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมันต่อเนื่องพอดีโอเคครับคุณจักริดนะครับคุณปราคาคุณจีรธรรมลำพูนนะครับคุณสิริวรินทร์นะครับประจวบนะครับศาสนาอยู่ที่พระจันทร์ถูกไฟไหม้มืดไม่สนิทเป็นแหว่งๆจุด9นาฬิกาพระจันทร์มืดมีจุดแดงๆคล้ายเปลวไฟเห็นไหมครับนี่เปลวไฟนะครับคุณเฉลิมชัยอยู่เชียงใหม่คุณนีน่านะครับสวีเดนนะครับคุณสิริมานี่อยู่ที่ระยองใช่ไหมครับนี่เราจบเรื่องของนี่ก่อนมาดูเรื่องของทำไมต้องมาถ่ายรูปนะครับที่นี่ด้วยเดี๋ยวมาต้องเข้า Facebook ก่อนนะครับแล้วก็มาโหลดภาพถ่ายขึ้น Facebook ก่อนจุดสีขาวทิศทาง4นาฬิกาวันนี้วันที่08-1165-1905เราจะมาโหลดขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นจะจากจอมอนิเตอร์จะมองไม่เห็นเดี๋ยวพอภาพโหลดขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะเปิดภาพทีละเฟรมมาดูกันว่ามันคืออะไรก็บอกกลางวันเห็นชัดนะแต่ผมกลางวันไม่มีเวลาดูวันนี้ไปโรงพยาบาลกับทั้งวันกลับมาก็เตรียมการเรื่องของการวางแผนการก่อสร้างต้องทำม้วนเดียวจบนะครับตอนนี้ทำไมไม่เห็นอ่ะโอเคภาพที่1ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6โอเคตรงภาพที่6เนี่ยนะครับคือตรงเนี้ย
มันจุดสีขาวๆอยู่นะตรงนี้คือแต่ถ้าท่านดูไลฟ์สดเสร็จปั๊บเนี่ยลองเปิดภาพดูนะจุดขาวๆตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนต่างชาติบอกว่ามันมีอากาศเข้าออกหรือเปล่าบางครั้งหายไปในโพรงในหลุมที่ว่าลึกไปประมาณ10กว่าเมตรนะครับจุดนี้ครับตรงนี้นี่นะครับมีจุดขาวๆอยู่นะครับบริเวณนี้เนี่ยยังมีอยู่เป็นภาพมันสั่นๆหน่อยมันจะจางมากๆต้องขยายดูว่ามีจุดขาวๆอยู่ถามว่ามันคืออะไรมันเป็นยานอวกาศหรือเปล่าผมพยายามเอากล้องถ่ายมุมต่างๆสีต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝุ่นติดที่เลนนะครับก็ต้องเห็นนี่ไม่เห็นนะครับก็อยู่จุดนี้จุดเดียวครับผมจะขยับกล้องขึ้นลงถ่ายไกลถ่ายใกล้แต่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งเดิมนี่คือสิ่งที่พยายามสื่อว่างั้นชีวิตต่างๆมีจริงแต่ถามว่าอันนี้เป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นเอเลี่ยนที่หน้าตาขยะแขยงจริงๆนะครับแบบดัง Star Wars แบบ Star Trek ไม่รู้แต่ที่แน่เป็นก็วิเคราะห์ไปคือเป็นยานอวกาศนั่นแหละนะครับไม่เป็นของข้างใครของจีนไหมก็ไม่น่าใช่นี่ครับถ้าดูแล้วนะครับว่าจุดตรงนี้คุยกันมากับ10วันแล้วเขาถ่ายเห็นออสเตรเลียชัดกับเพื่อนนะครับออสเตรเลียถ่ายชัดกับเพื่อนตัวที่อเมริกากับอังกฤษนี้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าเห็นเหมือนกันงั้นตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงมีข้อมูลได้ไลฟ์สดภาษาอังกฤษกับเพื่อนว่าอ้าวฉันเจอแล้วนะงั้นที่พูดมาถูกต้องแต่เผอิญว่าที่ฉันเห็นเนี่ยมันนิ่งเฉยมันไม่มีการเคลื่อนที่เข้าออกมันตรงนี้ช่วงนี้ถ้ามองในแง่ของทั่วไปมันเป็นยานสำรวจบางอย่างหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้เพื่อคอยดูเหตุการณ์บางอย่างหรือเปล่าในขณะที่ดวงจันทร์ใช่ไหมครับในไลฟ์สดผมเนี่ยเห็นว่ามันเกิดคล้ายๆเปลวไฟเหมือนถ่านร้อนลุกไหม้ปุ๊บวับปุ๊บมาทั้งดวงเลยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับถามว่ายิ่งที่มีกล้องที่มีความถี่ต่ำๆยิ่งเห็นชัดเจนเลยนี่ผมมือสั่นนะท่านเปิดดูนะครับเนี่ยเรากำลังมีมือสั่นอยู่งั้นเนี่ยพอใช้วิดีโอปั๊บก็ไม่เห็นว่าแสงมันอ่อนมากนะวิดีโอก็ไม่เห็นไม่ชัดไม่เห็นเลยจะว่าได้แสงมันอ่อนมากต้องใช้กล้องอย่างเดียวเนี่ยพยายามถ่ายหลายมุมก็เห็นอยู่ที่ตำแหน่งเดิมดวงจันทร์ใหญ่หรือเล็กอยู่ตำแหน่งเดิมจุดขาวๆจุดนี้คืออะไรมันสะท้อนแสงได้ยิ่งเราสามารถถ่ายเห็นได้แสดงว่าต้องเป็นพวกโลหะบางอย่างถ้าท่านใดเห็นก็คุยกันไม่เห็นก็ไม่ว่ากันนะครับมีการวิเคราะห์แยกแยะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นเองดวงจันทร์ชัดเจนนะครับกระต่ายหูตั้งและเราเห็นกระต่ายแบบนี้ทุกครั้งถ้าท่านว่างท่านนั่งจ้องดวงจันทร์นะมันไม่มีการหมุนแล้วครับนี่พุทธที่เป็นหน้ากระต่ายใช่ไหมครับถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ก็เห็นหัวล้านไม่เห็นเพราะดวงจันทร์หันด้านนี้เข้าหาโลกด้านเดียวแต่มันเอียงขึ้นแล้วก็คว่ำลงเดือนเพ็ญเห็นดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงที่ตะวันออกดวงจันทร์ขึ้นลงวันละ2ครั้งช้ากว่ากัน55นาทีแล้วดวงจันทร์มีวงโคจรเป็นของตนเองอีกต่างหากถ้าดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกจริงจังๆถูกแรงโลกเหนี่ยวนำไว้มันต้องตรงทิศทางเสมอสิทำไมวันนี้โผล่ทิศนี้นี่โผล่ทิศนี้กลับไปกลับมาล่ะมันเกิดแรงเหวี่ยงของอะไรล่ะครับไม่ใช่เซตไลท์งั้นในแง่ขององค์การอวกาศนี่คือเซตเทอร์ไลท์คือดาวเทียมข้างฟ้าเหมือนไทยคม1ไทยคม2ประมาณนั้นพอข้างแรมจะเห็นดวงจันทร์มันขึ้นตะวันตกเป็นเสี้ยวๆแรม1ค่ำตรงตำแหน่งนี้แรม2ค่ำแรม3ค่ำแรม5ค่ำประตูครับข้างขึ้นข้างขึ้นเอาข้างขึ้นไปขึ้น1ค่ำนะครับระหว่างเสี้ยวนี้ขึ้น2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ8ค่ำ
ตรงหัวหน่อยสว่างครึ่งดวง9ค่ํา10ค่ํา11ค่ํา15ค่ํางั้นการเห็นต่างกันงั้นช่วงที่เป็นข้างขึ้น1ค่ํามันโผล่ขอบฟ้าแป๊บเดียวปั๊บตกละขึ้น3ค่ําสูงกว่าหน่อยตกช้ากว่าขึ้น4ค่ําสูงอีกหน่อยตกช้าอีกหน่อยนึงขึ้น5ค่ําเห็นสูงกว่าหน่อยตกช้าอีกหน่อยนึงขึ้น8ค่ําเห็นตรงกลางหัวตกช้าลงนี่คือการโคจรการปรับตัวงั้นดวงจันทร์ขึ้นลงตามปกติเรามองเห็นแต่ว่าทิศทางไม่ปกติการเห็นดวงจันทร์เสี้ยวไม่เสี้ยวปกตินะครับปกติการสะท้อนแสงแต่ว่าทิศทางไม่ปกติอย่าตกใจและดวงจันทร์ขึ้นลงวันละ2ครั้งจำนะดวงจันทร์หมุนรอบโลกวันละ2ครั้งช้ากว่ากันครั้งละ55นาทีวันนี้เราจะเห็นดวงจันทร์ตามการคำนวณคือประมาณ 5:40 นที่เส้นขอบฟ้าโรสันทอนงั้นวันพรุ่งนี้จะเห็นดวงจันทร์เส้นขอบฟ้ากี่โมงครับทดไป55นาทีวันนี้17:44บวกไป55ถูกไหมครับแปลว่าระยะเวลา1830ประมาณนั้นงั้นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ดูว่าเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกเวลา 18:30 ถ้าไม่มีเมฆบังนะ 18:30 พรุ่งนี้คือวันที่9จะขึ้นประมาณ 18:30 วันที่10จะเห็นดวงจันทร์ไม่ 18:30 แล้วต้องบวกไปอีก55นาทีมันช้าลงก็เป็นทุ่มอะไรครับประมาณทุ่ม20งั้นดวงจันทร์ขึ้นลงวันละ2ครั้งช้ากว่า55นาทีนะครับงั้นอย่าได้ตระหนกตกใจไปมันไม่แปลกหรอกแต่มันแปลกที่ว่ามันเอียงไปเอียงมาให้เองนะครับกระต่ายสิ้นมาปั๊บหัวตั้งตอนนี้ถ้าถามผมนะที่ผมมองผมให้เลยคนพยายามคิดแต่ตรงนี้ยังไม่บอกบ่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หัวกระต่ายตรงนี้นะเอียงมากไปตอนนี้คุณจะอยู่แค่นี้ตอนนี้มันเอียงมากขนาดนี้มันเกือบทิ่มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหัวหูเกือบทิ่มแล้วนะงั้นตรงนี้มันผิดองศาไปดวงจันทร์เอียงหรือโลกเอียงดาวพฤหัสยังอยู่ตำแหน่งเดิมก็ดวงจันทร์ต้องเอียงแล้วจะเอียงได้ยังไงอ่ะทำไมเอียงในขนาดนี้ถ้าแบบนี้ไม่ทันถึงเที่ยงคืนหัวต้องทิ่มแล้วถูกไหมครับพวกนี้ต้องสังเกตและจำมันถึงได้จดเข้ามือถือก็ได้จดคอมพิวเตอร์จดกระดาษก็ได้นะครับมีกิจกรรมมีคำถามนะครับก็เรื่องของการดูดวงจันทร์นะครับก็ที่บอกว่าเกิดจันทรคราสในคืนวันเพ็ญนั้นดีไม่ดีไม่ดีครับเป็นถ้าเป็นโบราณเป็นลางร้ายต้องดูว่าเดี๋ยววันนี้คืนนี้จะมีเหตุการณ์ตายหมู่ขึ้นมาที่ไหนของโลกเราบ้างหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้ก็ชัดเจนดูของทุ่นอัปเดตหนึ่งครั้งไม่เห็นมีการกระเพื่อมของน้ำแบบผิดปกตินะครับแผ่นดินไหวยังไม่เห็นดูกันคืนนี้จะอะลามดังตอดแตดตอดแตดไหมเรื่องขอพายุวันที่16แล้ว16 17 16ใช่ไหมฮะฝนตกยังเยอะอยู่17ก็ยังมีฝนอยู่งั้น14 15 16 17ล้วนมีฝนแล้วก็เห็นนะครับว่าพายุ2ลูกความกดอากาศต่ำซีกโลกเหนือซีกโลกใต้นะครับอยู่ในเรียกว่าอยู่ในร่องความกดอากาศต่ำใหญ่เดียวกันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่ควรเกิดคู่ขนานแบบนี้แต่ไปที่ตรงเหนือไปทางตะวันตกถูกแล้วถ้าทางตะวันถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ควรอยู่ในร่องอากาศเดียวกันลมน้ำที่ผ่านมาจะไม่ข้ามเส้นสูงสุดนะเราเรียนมาเนี่ยกระแสน้ำอุ่นกรูชิโบกระแสน้ำแล้วก็แล้วแต่อนุกระแสน้ำ
กาแฟน้ำธรรมดาอันนี้มองง่ายๆหน่อยเนี่ยหนึ่งกูโรชิโวนะครับพอขึ้นมาญี่ปุ่นปั๊บตามหลักครับต้องไปที่รันดิวอสต็อกไปหาช่องแคบแบริ่งก่อนไปอลาสก้าแต่ตอนนี้กูโรชิโวนี่ตัดต่อมาตรงกลางแล้วเห็นไหมฮะความเย็นลงมาข้างล่างแล้วไม่ต้องขึ้นบนเลยกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงไปน้ำเย็นอยู่ข้างบนน้ำอุ่นนี่นะครับพอขึ้นไปเจอขั้วโลกปั๊บเจออากาศเย็นเป็นน้ำเย็นลงทางอเมริกาเห็นไหมฮะมาที่เม็กซิโกมาเจอเส้นศูนย์สูตรต้องขึ้นมาตรงนี้ลงมาตรงนี้พอเจอถึงปั๊บเป็นน้ำอุ่นเจอความร้อนก็ไหลไปทางด้านนี้ขึ้นมาฟิลิปปินส์หาญี่ปุ่นใหม่ทีนึงนี่คือแต่ตอนนี้ต่ำดูดิครับน้ำเย็นลงมาด้านล่างถามว่าน้ำเย็นลงมาถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่เกี่ยวกับฤดูหนาวนะน้ำก็น้ำนะครับแล้วกระแสน้ำข้างล่างพัดสวนทางกลับเฉยเลยอันนี้นะครับควรจะอยู่ซีกโลกใต้เป็นหลักแต่กับอยู่ซีกโลกเหนืออันนี้ผิดปกติด้วยหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างผิดปกติแต่ทุกคนยังคิดว่ามันเหมือนเดิมมันโอเคมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเพราะท่านยังนั่งอยู่ห้องแอร์อยู่คอมพิวเตอร์อยู่กับมือถือยังเดินในห้างอยู่นั่งรถแอร์อยู่รถไฟฟ้าอยู่ดังนั้นความเป็นจริงธรรมชาติที่ยังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะเราต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติให้ได้มะเร็งคือเซลล์ที่ไม่ยอมตายพยายามสู้รังสีสู้หลายอย่างมันไม่ยอมตายมันผลิตออกมาปึ๊บๆมาแต่มันหยุดไม่ได้มันเลยงอกมาเรื่อยๆมอลฟังก์ชันนี่มันมีการนะฮะทำงานแบบเสื่อมคุณภาพร่างกายคนเราเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารครับเซมเซลไขมันหลังเนี่ยออกมาปั๊บมันเหมือกสีเข้มเข้มบุ๋มสาวโตที่มีกับสายพอสายหน้าปั๊บหมึกเริ่มจางเริ่มแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มเตี้ยลงกระดูกเริ่มเตี้ยลงผมไม่ทำไมเตี้ยลงเดี๋ยวคนเราอายุมากแป๊บแต่เตี้ยลงมวลกระดูกจะหดลงตั้นลงเรื่องจริงวัดไปอ้าวเป็น170นะ118แล้วก็170ตอนที่มาโรค18เอ้ยหายไป2เซนเพราะมวลกระดูกมันสั้นลงหดตัวลงนะครับป่าเบอร์เคยตั้งหดตัวทุกอย่างหดหมดเลยนะครับเนี่ยสำคัญนี่คือปรากฏการณ์บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นท่านทั้งหลายจงนึกดูให้ดีคิดดูให้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าถามว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดผมต้องบอกว่า20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดง่ายๆบางคนบอกว่ามันเคยเกิดมาแล้วธรรมดาสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีดาวเทียมถึงไม่รู้ไม่ใช่พวกนี้ครับกระแสต่างๆเนี่ย NASA มีวิธีการค้นมาตั้งแต่ปี1960แล้วจนกระทั่งส่งนิวอาร์มสตรองนะครับอพอลโล11ไปดวงจันทร์ได้รู้เขายังใช้กราฟิกแบบเดิมเนี่ย one dimension มิติเดียวเนี่ยมิติเดียวนะตั้งแต่สมัยพลโลกไปดวงจันทร์เนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนที่เห็นภาพแบบนี้จริงๆแล้วคุณเป็นภาพ5มิติอาสามก็พอไม่ต้อง5เพราะถ้า5ปั๊บจะมีลมด้วยมีน้ำด้วยเป็นเปียกจอคอมพิวเตอร์อีกเอาสามพองั้นต้องเห็นด้านกลับได้ถามว่าองค์การ NASA นะครับที่ Prediction Center หรือศูนย์คาดการณ์ภายล่วงหน้าคาดการณ์ในล่วงหน้าเนี่ยที่เมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดเนี่ยมีภาพโฮโลแกรมยังอยากไปศึกษาอยากไปดูเลยไปก๊อปปี้เข้ามาเลยว่าขอเอาซอฟต์แวร์ดูได้ไหมเนี่ยงั้นคืนนี้เราเจอกับพายุสุริยะเขาพายุสุริยะเราเจอกับจันทรุปราคาหลายอย่างเข้ามาคืนนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนสังเกตการณ์ต่อไปถ้ามีท่านใดถ่ายภาพได้ช่วยแชร์ให้ดูด้วยนะครับหรือถ้ามีข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจช่วยแชร์ให้ดูด้วยขอบคุณมากครับคิดดีพูดดีทำดีทำด้วยทานรักษาศีลนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าที่ท่านนับถือเทวทูตที่ท่านนับถือจะช่วยท่านให้รอดปลอดภัยสวัสดีครับ